ือดออกมาเตือนเองคนที่ชอบกินกุ้งสดระวังไว้นะมันส่งผลต่อร่างกายเรามากต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่หลายๆคนโปรดปรานหนักมากสำหรับเมนูกุ้งทั้งหลายรวมไปถึงเมนูกุ้งสดๆอย่างกุ้งแช่น้ำปลาตำกุ้งสดและอีกหลายๆเมนูที่กุ้งดิบๆล่าสุดดร.มนฤดีสุขประสานทรัพย์อาจารย์สาขาพิษวิทยาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลระบุสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลไม่เคยวิจัยกุ้งสดหรือทดสอบเมนูกุ้งแช่น้ำปลาว่าทำลายเซลล์มะเร็งได้มีแต่งานวิจัยของต่างประเทศที่ระบุว่ากุ้งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่ก็เป็นเพียงการทดลองในหลอดทดลองเท่านั้นกุ้งสดที่ไม่ผ่านการปรุงสุกหากทำไม่สะอาดอาจทำให้ท้องเสียเพราะอาจจะปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียจึงเป็นไปไม่ได้ที่อ้างว่ากุ้งสดจะรักษามะเร็งนอกจากนี้การบีบมะนาวใส่กุ้งจนเป็นสีขาวไม่ใช่การทำให้กุ้งสุกแต่อย่างใดผู้เชี่ยวชาญย้ำว่ากุ้งไม่ได้มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งกินได้แต่อย่าบ่อยมากเกินไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ